มัมสเตอร์ทอล์ก by ป้าต้อมมัมสเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจังสวัสดีครับป้าต้อมวันนี้เรายังอยู่กันที่ร้านดรอปบายโดนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่จะมาคุยกับอาจารย์ในเรื่องของปัญหาจุกจิกจุกจิกสำหรับคุณแม่มือใหม่ที่ชอบทะเลาะกันเรื่องลูกครับอาจารย์มีเคล็ดลับหรือเทคนิคอะไรที่จะได้ไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องลูกไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องลูกไหมคะได้เลยครับได้เลยครับถ้าตอบคำถามป้าต้อมเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะขออนุญาตท้าวความถึงพื้นฐานสักอันนึงก่อนละกันค่ะคือเรื่องของการให้พื้นที่ในความสัมพันธ์กันละกันซึ่งผมอยากให้ป้าต้อมและถ้าผู้ชมทางบ้านลองจินตนาการตามนี้นะครับว่าถ้าเรามีกัน3คนพ่อแม่ลูกให้เรานึกถึงภาพวงกลม3วงที่มันเข้ามาซ้อนกันเนาะมันจะมีพื้นที่ทั้งหมด7ช่องซึ่งใน7ช่องนี้เนี่ยถ้าช่องตรงกลางเลยคือช่องที่ทั้ง3วงนี้คือพ่อแม่และลูกทับอยู่ด้วยกันหมดเลยนั้นช่องตรงนี้ครับเป็นช่องของพื้นที่ความสัมพันธ์ที่พ่อแม่และลูกใช้ร่วมกันเช่นกินข้าวอยู่ด้วยกันตอนเย็นหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าเรากำลังที่จะคุยกันเรื่องของแผนบางอย่างในชีวิตเช่นเราอยากจะไปเที่ยวไหนกันหรือลูกอยากไปเรียนต่อที่ไหนครับอันนี้มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างคน3คนเป็นพื้นที่ร่วมกันที่ต้องมีแต่มันจะมีอีกช่องที่เหลือๆเนี่ยมันจะไม่ทับกัน3ช่องละป้าต้อมจะมีช่องนึงซึ่งเป็นช่องที่คุณแม่ทับกับคุณลูกแค่นั้นคุณพ่อไม่ได้มาทับด้วยบางอย่างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะบางช่วงเช่นตอนที่คุณแม่พาคุณลูกไปโรงเรียนเองอย่างเงี้ยก็แม่กับลูกก็อยู่ด้วยกัน2คนหรือบางทีตอนที่คุณแม่กำลังสอนลูกอยู่กำลังคุยกับลูกอยู่แม้คุณพ่อนั่งอยู่แต่คุณพ่อต้องรู้ว่าตรงนี้นี่คือพื้นที่ของคุณแม่แม่กับลูกนะอันนี้พื้นที่นี้ซึ่งในทางกลับกันก็จะมีช่องอีกช่องนึงซึ่งเป็นช่องของคุณพ่อกับลูกเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แสดงว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเขาสองคนนะคนที่สามเป็นแค่ผู้มองดูผู้สังเกตและเป็นผู้ให้เกียรติที่เขาจะมีพื้นที่นี้ของเขาและพื้นที่อันนึงซึ่งพอเราบอกว่ามีแม่กับลูกพ่อกับลูกอีกอันที่สำคัญมากก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ไงที่ไม่มีคุณลูกอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือพื้นที่ที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันกันเองสองคนมันจะเหลืออีก3ช่องเราพูด4ช่องไปแล้วอีก3ช่องก็คือช่องที่เป็นช่องของแต่ละคนโดยที่ไม่ทับซ้อนกับใครเลยอ๋อก็เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเวลาส่วนตัวของเราครับทีนี้การเข้าใจเรื่องของวงกลม3วงทับซ้อนกันแบบนี้เนี่ยมันมามีส่วนช่วยในการเข้าใจเรื่องของการเลี้ยงลูกยังไงนั่นแหละสิคะจะเป็นอย่างนี้ครับผมอยากจะบอกเคล็ดลับข้อที่1ก่อนเลยครับนะเคล็ดลับข้อที่1คือpriority ของการเลี้ยงลูกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ที่การเลี้ยงลูกแล้วไม่อยู่ที่อยู่ที่ความสัมพันธ์ของพ่อและแม่ครับโอ้มันจะมีช่องนึงที่คุณพ่อคุณแม่ทับกัน2คนเนี่ยผมเชื่อว่าครอบครัวจะยั่งยืนได้ต่อเมื่อพื้นฐานของครอบครัวนี้อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่รักกันมากพร้อมจะเผชิญปัญหาไปด้วยกันพร้อมจะเจอกับความแตกต่างที่มันไม่เข้าใจกันแล้วมาจูนกันได้อีกทีนึงป้าต้อมเห็นด้วยมั้ยเห็นด้วยมากถ้าคุณพ่อแม่เนี่ยยังจูนกันไม่ได้เนี่ยคุยกันเรื่องลูกเมื่อไหร่ทะเลาะกันแน่นอนโอ้ยเลอะเทอะเลยทีนี้แต่ถ้าเกิดสมมติตรงนี้ช่องนี้ช่องพ่อคุณแม่เนี่ยยังคงหวานชื่นดูดดื่มแล้วก็รักกันเข้าใจกันให้คุยกันได้ดีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ทุกอย่างแก้ไขได้มันจะเล็กไปเลยต่อมันคือข้อที่หนึ่งอยากจะบอกว่าครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดเห็นว่าตัวเราเริ่มมีประเด็นในการทะเลาะกันหรือเถียงกันมากขึ้นเรื่องการเลี้ยงลูกให้เริ่มกลับมาดูแลความสัมพันธ์ระหว่างเรากันเองก่อนบอกเองว่าpriorityของการเลี้ยงลูกตอนนี้ไม่อยู่ที่ลูกอยู่ที่เราสองคนทำยังไงดีให้เรากลับมารักกันได้เหมือนเดิมพร้อมจะคุยทุกเรื่องเราไม่ได้อยู่ที่การแพ้ชนะกันใครถูกใครผิดแต่อยู่ที่เราจะรักเขาให้มากขึ้นได้ยังไงดีเพื่อที่จะใส่ใจในความคิดความกลัวแล้วก็ความรู้สึกของเขาเป็นการย้อนกลับมามองที่ความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่เลยโอ้โหอันนี้สำคัญมากมันเป็นความท้าทายครับที่เราจะบอกว่าเราพบสมาแล้วพอเรามีลูกปุ๊บเราจะบอกว่าความสนใจเราจะโยกย้ายถ่ายเทไปที่ลูกหมดเลยมันจะกลายเป็นภาระกลายเป็นหน้าที่กลายเป็นสิ่งที่ต้องทำครับงั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่อยากจะฝากไว้อันที่สองครับแม้ว่าเขาจะเลี้ยงลูกไม่ถูกใจเราแต่เขาก็มีสิทธิ์ในลูกคนนี้ไม่น้อยไปกว่าเราใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราจะกลับมาอยู่ที่ช่องที่ถ้าคุณแม่อยู่กับลูกถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้แหละแต่เขามีสิทธิ์ในการคุยกับลูกเหมือนกัน
ไม่ใช่เราจะคอยแทรกแซงทุกครั้งที่เวลาคุณแม่คุยกับลูกแล้วเราไม่ถูกใจแล้วก็แม่อย่าพูดงี้กับลูกสินี่คือแทรกแซงครับแทรกแซงนี่เท่ากับไม่ให้เกียรติคุณแม่หรือถ้าเกิดคุณพ่อทำอะไรไม่ถูกใจคุณแม่เนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่คุณพ่อกำลังอยู่กับลูกอยู่เขากำลังสอนลูกบางอย่างอยู่เนี่ยแม้ไม่ถูกใจอ่ะเราต้องให้พื้นที่กับเขาก่อนปล่อยไปก่อนแล้วทำไงดีอ่ะเขาปล่อยไปก่อนก็ต้องกลับไปเคล็ดลับข้อที่หนึ่งกลับไปสู่พื้นที่ของคุณพ่อคุณแม่กันเองเรามาคุยกันเองต่อว่าแม่เมื่อกี้เนี่ยพ่อเห็นแม่คุยกับลูกแบบนั้นเนี่ยพ่อเข้าใจนะว่าแม่รักลูกแล้วก็หวังดีกับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จแต่พ่อคิดว่าแบบนี้เราอยากให้ลูกมีความสุขด้วยแม่คิดว่ายังไงกลับมาคุยกันเราตื่นไปไหมเราหย่อนไปไหมมาคุยกันตรงนี้เพื่อจูนกันตามใจลูกไปไหมแม่แบบนั้นใช่พ่ออาจจะบอกว่าเอาลูกอยากซื้อ iPad รุ่นใหม่ป่ะเดี๋ยวไปซื้อกันแม่เห็นแล้วแบบอย่างนี้แล้วลูกจะประหยัดเป็นไหมเนี่ยจะรู้จักความคุ้มค่าไหมแทนที่จะไปตำหนิคุณพ่อต่อหน้าลูกเลยว่าพ่ออะไรเนี่ยซื้อ iPad ใหม่แล้วห้ามเด็ดขาดเราก็จะบอกกับคุณพ่อหลังไมค์แม่รีบไลน์ไปเดี๋ยวคุยกันหน่อยพ่อไอ้นี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นการให้เกียรติกันในพื้นที่ของกันและกันและทำให้เวลาที่เรามาคุยกันในพื้นที่ของเราคุยกันง่ายขึ้นแต่ถ้าทะเลาะกันต่อหน้าลูกไปแล้วอะโอ้มันหักหน้ากันเลยอ่ะทำไมถ้าฉันไม่ใช่พ่อของลูกล่ะจะพูดอะไรไม่ได้เลยหรือจะเป็นอย่างเงี้ยครับเขาจะรู้สึกว่าก็ฉันคือพ่อของลูกเหมือนกันแต่นี่ลูกกับฉันเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับให้เรามี mindset นะครับที่เชื่อว่าถึงแม้ไม่ถูกใจเราแต่เขาก็มีสิทธิ์เป็นลูกคนนี้จะดีจะชั่วก็เป็นลูกของเขาเหมือนกันเขามีสิทธิ์ใช่ยกเว้นอย่างเดียวครับยกเว้นแต่ตอนนั้นเนี่ยอีกฝ่ายนึงกำลังที่อารมณ์ขึ้นของขึ้นจี๊ดมากเลยอ่ะแล้วอาจจะทำให้ลูกเราถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือว่าจิตใจอันนั้นอย่าบอกว่าพื้นที่ของเขาปล่อยเข้าไปอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วอันนี้ชวนลูกออกมาก่อนเลยเราต้องเข้าไปชวนลูกออกมาก่อนอันนี้ผมว่า common sense แล้วก็ดูแลลูกเราก่อนแต่อย่าเพิ่งไปทะเลาะกับอีกฝ่ายในเวลานั้นแค่ดึงลูกแล้วเดี๋ยวมาคุยกันรอบๆตอนที่ฝ่ายเขาอารมณ์เย็นขึ้นมาแล้วค่อยคุยกันเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันปี๊ดแรงมากเลยนะข้อที่สามก็คือเรากำลังเลี้ยงลูกหรือเรากำลังรักลูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอเรามีลูกปั๊บเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าการดูแลลูกการเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกให้ดีเราอยู่กับลูกเนี่ยเรากำลังจัดการลูกเพื่อให้ลูกออกมาเป็นเด็กที่ถูกใจและคนรอบข้างยอมรับอยู่หรือเปล่าเพื่อให้คนอื่นไม่ด่าว่าไอ้ลูกคนนี้พ่อแม่ไม่สั่งสอนนั่นไงนั้นจริงแล้วเนี่ยครับถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตตัวเองแล้วรู้สึกว่าเราอยู่กับลูกเมื่อไหร่ก็ตามรู้สึกเหมือนกับเรากำลังมีองค์ลงเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงลูกต้องดูแลลูกต้องจัดการลูกต้องทำให้ลูกเรียบร้อยเนี่ยจะต้องเนี่ยแปลว่าเรากำลังไม่ได้รักลูกแต่เรากำลังจัดการให้ลูกออกมาเป็นเด็กคนนึงที่ทุกคนยอมรับกำลังสร้างผลผลิตอะไรสักชิ้นนึงแล้วใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายเพราะว่าเรากำลังอยู่กับลูกส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่และถ้าเกิดเราทำหน้าที่เราอยู่แล้วอีกฝ่ายนึงมาขัดแย้งกับเราเราหน้าที่เราไม่สำเร็จเรารู้สึกว่ามันต้องชนกันละก็เป็นที่มาของความขัดแย้งครับแล้วการทะเลาะกันนั้นเมื่อกี้นี้ถึงบอกว่าเรากำลังเลี้ยงลูกหรือกำลังรักลูกก็คือถ้าเรารู้ว่าเรารักลูกเนี่ยถามตัวเองครับว่าเราอยากเห็นลูกเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อเขาเติบโตขึ้นไปจำเป็นไหมว่าเขาจะต้องเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกต์ดีเลิศทุกอย่างต้องเข้าอินเตอร์ได้ต้องไปจบปริญญาดีๆมาถ้าเกิดมันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากเป็นหรือบางทีเด็กเขาจะเล่นสนุกบ้างในบางครั้งเพราะเขายังเป็นเด็กอยู่ครับเราปล่อยเขาบ้างได้ไหมกินข้าวแล้วเขาอาจจะแบบเด็กลูกยังเล็กๆอยู่เนี่ยมันเลอะเทอะบ้างก็ยังเป็นเด็กอยู่ครับเราจะเห็นว่าพ่อแม่บางทีรู้สึกว่าไม่ได้หน้าที่ฉันต้องให้ลูกกินข้าวเรียบร้อยกินข้าวจบในเวลาก็จะแบบคอยป้อนคอยประคบประงมคอยจัดการคอยยัดเยียดก็กลายเป็นความเครียดเพราะฝั่งหนึ่งอาจจะแบบสุดขั้วเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นคีย์สำคัญอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือถ้าเราจะเถียงกันเรื่องการเลี้ยงลูกให้ถามกันซึ่งกันและกันคุยกันว่าเรากำลังเลี้ยงลูกเพราะเป็นหน้าที่หรือเรากำลังรักลูกอยากให้ลูกเราเป็นแบบไหนแล้วก็เติบโตกันไปในอนาคตเราค่อยมาจูนวิธีการว่าถ้าเรารักลูกอยากลูกแบบนี้จากนี้ไปเราจะดูแลลูกเรายังไงดีโอ้โหเยี่ยมเลยหูเป็น3เคล็ดลับที่แบบกลับมาที่คุณพ่อคุณแม่จริงๆเลยนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยไม่ใช่ปฏิมากรรมหรือไม่ใช่ผลผลิตแต่เป็นความรักของเรา2คนเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะดึงให้พวกเราเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่กลับมาคุยกันกลับมาสื่อสารกันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากวันนี้อาจารย์มีอะไรอยากฝากไว้อีกไหมคะผมอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับมองครอบครัวของเราจากนี้ไปเนี่ยเป็นครอบครัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก
ผมเชื่อว่าความรักเป็นพื้นฐานของสิ่งที่ดีงามของโลกใบนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่รักกันทำให้ลูกรู้สึกได้ถึงความรักลูกก็จะเชื่อมั่นในความรักและสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีให้กับลูกด้วยเช่นกันแล้วลูกก็จะเติบโตต่อไปสร้างครอบครัวของเขาบนพื้นฐานของความรักด้วยแล้วโลกใบนี้ก็จะสวยงามมากถ้าทุกคนสามารถสัมผัสได้แล้วก็เชื่อมั่นในความรักที่ครอบครัวมีต่อกันและกันครับอยากฝากตรงนี้เอาไว้ครับโอ้ยเยี่ยมเลยอ่ะฟินไปเลยจากครอบครัวเล็กๆความรักเล็กๆกลายเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่สู่โลกใบนี้โอ้มันใหญ่นะคะอาจารย์โอเคค่ะวันนี้นะเราก็ยังต้องขอบคุณสถานที่ Drop by Do ชั้น1The M Quartier นะคะที่อนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายทำในสถานที่ในร้านชิมขนมอร่อยๆกันแล้วก็เอาความสุขกลับบ้านกันไปด้วยในเดือนแห่งความรักนะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะMonster Talk by ป้าต้อม Monster